วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับอยู่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อนๆเป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงามมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาชมความงามของทางวัดนะครับติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับผมสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมมาที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ตั้งอยู่ตำบลแคมสนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงามนะครับรายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อนนะครับเพื่อนๆงดงามมากนะครับแล้วก็มีเจดีย์คือลวดลายการตกแต่งด้วยกระเบื้องหินสีต่างๆดูงดงามแปลกตาที่เพื่อนๆมองเห็นนี่ก็เป็นมีองค์พระพุทธรูปสีขาวประดิษฐ์เรียงกัน5องค์นะครับมองเห็นโดดเด่นแต่ไกลวัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ60ปีนะครับคือรัชกาลที่9นะครับและเป็นที่สืบพระศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ชาติและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับความพิเศษของเจดีย์ก็คือลวดลายนะครับการตกแต่งด้วยกระเบื้องหินสีต่างๆก็ดูงดงามแปลกตานะเพื่อนและบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอนและก็ภาพปริศนาธรรมและเป็นที่เจริญสติภาวนานะครับสวยงามมากเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินไหว้พระสุดฮิตของเขาคอเลยทีเดียวที่ใครๆก็ต้องแวะมาชมความงดงามของวัดผาซ่อนแก้วนะครับวัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนเขาที่มีชื่อว่าผาซ่อนแก้วโดยเอกลักษณ์ของวัดนี้ก็คือพระพุทธรูป5พระองค์สีขาวองค์ใหญ่ที่ตั้งต่างานนะครับที่ให้เพื่อนๆเห็นนะครับนี่เห็นไหมครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสแวะมาทางเพชรบูรณ์มาเขาคอมาเที่ยวภูทับเบิกเงี้ยก็แวะมากราบได้นะครับเป็นพระพุทธรูป5องค์เรียงกันนะครับเป็นองค์สีขาวใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างามยิ่งใหญ่นะครับท่ามกลางขุนเขาก็ใกล้ที่เที่ยวเขาค้อมีสายหมอกที่ล้อมรอบนะครับไปหน้านี้ก็ได้เห็นหมอกสวยงามด้วยนะครับก็สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลนะครับแม้จะอยู่ห่างไกลจากเขาอีกลูกก็ตามนะครับนอกจากนี้ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วด้วยนะเพื่อนๆที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีการตกแต่งลวดลายจากกระเบื้องเซรามิกและหินสีสดใสจนมีความงดงามแปลกตานะครับนี่ครับเพื่อนๆสวยไหมการเดินทางนะครับเพื่อนๆจากกรุงเทพผมคิดว่าก็ประมาณ400กิโลเมตรอยู่นะครับ
ช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับถือว่าไกลเหมือนกันนะครับแต่มาถึงก็คุ้มค่านะครับสวยงามมากเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลของทางวัดกันนะครับนี่500นะครับเป็นล็อกเก็ตก็มีลูกแก้วด้วยนะเพื่อนๆนี่เป็นลูกแก้วแล้วก็มีดอกบัวนี่สวยงามนะครับทำบุญ 1,100 นะครับเป็นลูกแก้วแล้วก็ในลูกแก้วก็จะมีพระประจําที่วัดนั่นแหละครับที่ว่า5องค์นี้ครับเป็นล็อกเก็ตก็มีนี่ครับล็อกเก็ตนี่500นะครับล็อกเก็ตใหญ่นี้600เล็กๆ500นะเพื่อนๆมีแบบบูชาก็มีนะแบบบูชาก็มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับแล้วก็ไม่ติดราคาไว้นะครับเราจะบอกราคาเฉพาะที่ติดราคานะครับนี่ขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็มีเหรียญเล็กๆนะครับนี่99นะครับ99บาทนะครับบูชาอยู่ในพานนี้นะครับแล้วก็มี199นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นราคาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ราคาก็อยู่ประมาณนี้นี่ก็199นะครับมีที่ห้อยด้วยนะครับนี่พร้อมเลี่ยมกรอบ199นะครับมาตรงนี้ก็เป็นรูปนะครับรูปพร้อมกรอบนะครับเพื่อนรูปพร้อมกรอบ199เหมือนกันนะครับ199ก็มีนี่100บาทเขาบอกหยิบพระได้เลยนะครับ100บาทนี่เป็นพระผงนะครับเป็นพระผงเป็นเนื้อผงตรงนี้เรามาแล้วก็เช่าวัตถุมงคลไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวัดสั้นแก้วนะครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ประดับพลอยพระนอนตามกำลังศรัทธาอ๋อนี้เราก็บูชาพลอยไปประดับพระนอนนะครับก็จะทำเป็นชุดๆไว้นะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับเราไปเอาไปประดับองค์พระนอนนะครับวัตถุมงคลก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆผู้คนก็มาเช่าบูชานะครับนี่ใครจะร่วมสร้างอุโบสถก็ร่วมได้นะครับส่วนมากก็เป็นภาพนะครับนี่2,999 นะครับสวยงามนะครับเช่าบูชาไปประดับบ้านประดับห้องได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนี่2,000กว่านะครับ2,000กว่าบาทนะครับ2,999 นะครับเป็นรูปภาพสวยๆนะครับคนก็กำลังแห่เช่าบูชาเหมือนกันนะครับไว้เป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนี่มีทั้งแบบเหรียญแล้วก็แบบตั้งบูชานะครับเพื่อนๆนี่เราพาเพื่อนๆมากราบพระนอนนะครับสวยงามมากนะครับบริเวณภายในนะครับหลังจากดูภายในแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศด้านนอกนะเพื่อนๆว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับบรรยากาศดีนะครับถ้าเพื่อนๆมาหน้านี้ก็จะได้บรรยากาศลมหนาวด้วยนะครับ
ปีใหม่วันหยุดหรือว่าเทศกาลก็มากันได้นะครับเพื่อนๆแต่ผมว่ามาหน้านี้จะดีกว่านะอากาศไม่ร้อนนะครับกำลังเย็นสบายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับนี่เพื่อนๆมองจากมุมนี้นะครับจะเห็นนะครับนี่เห็นวิวทิวทัศน์ได้สวยงามเลยนะครับนี่วันนี้ก็ถือว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับช่วงวันหยุดยาวก็คงจะเยอะนะครับนี่มองรอบๆเป็นภูเขาเลยนะเป็นไงเพื่อนๆสวยงามไหมวัตถุมงคลผมก็ว่าล็อกเก็ตนะสวยทางวัดก็ไม่ได้เน้นวัตถุมงคลมากนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะมากกว่านะนี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นพระนอนนะครับองค์สีขาวมีโอกาสก็มากันได้นะครับในตู้โชว์ของทางวัดก็จะมีพระพุทธรูปเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆโชว์ไว้ในตู้ให้เราได้ชมด้วยนะเพื่อนๆนี่มีทั้งพระพุทธรูปเก่าๆนะครับแล้วก็เป็นของเก่าของโบราณอย่างนี้ให้เราได้ชมนะครับนี่สวยงามนะครับเราก็สามารถเดินชมได้นะครับจะมีโชว์ไว้ในตู้นะครับเดี๋ยวถ่ายรอบๆ บริเวณวัดให้เพื่อนๆดูนะครับ
Thank you.
ไม่คนเล่นโดนนะ